สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาวาดเป็นรังนกกระจาบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขา5อยากไม่ค่อยมีแล้วนะครับนกกระจาบกำลังสวยมากมันใช้ความพยายามในการทำนะครับตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่มันก็ใจปลาของมันเนี่ยไป5พวกเศษยาต่างๆนะครับพวกเศษยาเศษไรมาประสานเริ่มต้นนะครับก็จะลงซี่พื้นเป็นซี่กลางๆก็คือซี่ซอมแล้วก็ลงเงาครับเอาซี่ซอมนี่แหละไปผสมซี่ดำก็จะกลายเป็นเงาแล้วจากนั้นก็เอาซี่ซอมเดิมนี่แหละไปผสมซี่ขาวก็ให้มันเป็นส่วนที่รับแสงขึ้นมาหลังจากนั้นก็ค่อยพยายามเกลี่ยนะครับซี่ให้มันเรียบๆตอนนี้ซี่เนี่ยยังเปียกๆอยู่เลยหลังจากนั้นก็ใช้บุกันเหล็กนะครับจุ่มซี่เงาก็คือซี่ทึบๆเนี่ยไปทำเป็นคลีบเส้นๆๆๆๆสลับกับใช้บุกันเหล็กเหมือนกันไปจุ่มซี่แต่ว่าเป็นซี่ก้องแสงนะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นๆๆๆๆค่อยๆตั้มแตะสลับไปนะครับมันก็จะมีมิติขึ้นมาแต่อยากให้เด่นมากขึ้นก็เอาซี่เดิมเนี่ยไปเพิ่มซี่เหลืองหรือว่าไปเพิ่มซี่เหลืองอีกนิดนึงมาทำเป็นเส้นๆเหมือนกันก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยมันก็จะเด่นขึ้นมามันเหมือนกับเศษยาเศษฟางที่นกเอาไปประสานกันดูไปเรื่อยๆก็จะมีมิติขึ้นมาครับผมเนี่ยตีขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช้ผู้กันเหล็กเล่มเดียวครับตีสลับไปสลับมาแลตรงไหนมันยังคาดก็เพิ่มมันก็ไปดูเป็นรังขึ้นมาแล้วครับนี่เพิ่มแสงขึ้นมาเลยใช้สีขาวเพิ่มขึ้นมาเลยครับตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจค่อยๆแตะไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่หลังจากที่วัดนกซ่องตัวก็อยู่แล้วด้วยมันกำลังทำรังอยู่ตัวนี้กำลังเข้าไปในรูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ